ครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็คือวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์นะครับผมสวัสดีทุกคนเนี่ยคือวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์วันนี้มีอะไรนะครับวันนี้มีอัปเดตตลาดด้วยเครื่องมือออโต้ชาร์ติสนะครับผมเนื่องจากว่าการวิเคราะห์กราฟในรูปแบบเดิมๆหรือการวิเคราะห์กราฟด้วยเทคนิคต่างๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้เยอะมากไปหน่อยนะครับผมสำหรับบางคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับบางคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นหรือว่ายังไม่มีความรู้เยอะนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาเครื่องมือเนี่ยมานำเสนอนะครับผมว่าเจ้าเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันช่วยเราวิเคราะห์กราฟได้อย่างไรแล้วช่วยเราวางแผนเข้าเทรดได้อย่างไรนะครับผมเครื่องมือตรงนี้มีชื่อว่า Auto Chartist นะครับผมใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ทอมเมอร์ด้วยนะครับเครื่องมือที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยคือAuto Chartist นะครับผมเครื่องมือ Auto Chartist เนี่ยเป็น Technical Analysis เชิงลึกแบบอัตโนมัตินะครับผมหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะช่วยเราวิเคราะห์กราฟราคาครับว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟราคามันเกิดแพทเทิร์นอะไร Head and Shoulder แนวรับแนวต้านนะครับผม Channel Up Channel Down Flag Planet หรือรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดจากเดิมทีที่เราจะต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองและต้องใช้ความรู้ประมาณนึงวันนี้ทอมเมอร์เอา Auto Chartistมาสอนนะครับผมว่าเครื่องมือตรงนี้แหละจะช่วยบอกเราว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยมันเกิดแพทเทิร์นอะไรแล้วเราจึงเอาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเนี่ยมาวิเคราะห์ซ้ำอีกทีนึงว่าแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นเราจะเล่นยังไงดีนะครับผมก็โอเคผมจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมก็ผมจะเริ่มจากการแชร์หน้าจอนะครับผมจะเริ่มจากการแชร์หน้าจอเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน MT5 นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน MT5 ผมอยู่ในหน้ากราฟราคาคู่สกุลเงินนิวซีแลนด์ USD เป็นกราฟเปล่านะครับผมมีแต่แท่งเทียนนะครับเป็นกราฟที่มีแต่แท่งเทียนยังไม่มีอะไรนะครับผมทีนี้การที่จะนำเอาเครื่องมือมาใช้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเสียก่อนซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยผมได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือ Auto Chartist ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคือนำเอาเครื่องมือที่ติดตั้งแล้วเนี่ยมาใช้กับกราฟราคาที่เราจะใช้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาใน MT5 แล้วเข้ามาใน MT5 แล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำนั่นก็คือให้ไปที่หน้าต่างทางด้านซ้ายมือหน้าต่าง Navigator ตรงเมาส์ผมตรงนี้จากนั้นให้มากดเลือกตรงหมวดหมู่ Expert Advisor ตรงนี้ครับจากนั้นกดปุ่มบวกแล้วโฟลเดอร์แรกจะมี Advisor ก็กดปุ่มบวกขึ้นมาจะเจอเครื่องมือ Auto Chartist ก็สามารถที่จะดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาให้ติ๊กตรง Auto Algo Trading ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงได้เลยจากนั้นก็รอสักครู่นึงนะครับรอสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเครื่องมือเขาจะปรากฏขึ้นมาผมจะอธิบายต่อว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงตอนนี้ผมก็เอาเครื่องมือ Auto Chartist มาใช้กับกราฟราคาแล้วนะครับเครื่องมือเนี่ยยังไม่สามารถใช้บนมือถือหรือว่า iPad ได้นะครับผมเครื่องมือเนี่ยยังใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับผมนั่นก็คือ MT4 หรือ MT5 ทั้งคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปยังไม่สามารถใช้บนมือถือหรือโน้ตบุ๊กได้ขออภัยครับยังไม่สามารถใช้บนมือถือหรือ iPad ได้นะครับผมต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปเท่านั้นตอนนี้ผมเอา Auto Chartist เข้ามาใส่ในกราฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดสังเกตที่1ก็คือมุมขวาบนจะมีตัวอักษรเล็กๆสีขาวเขียนว่า Auto Chartist ตรงนี้นะครับผมเมื่อนำเอาเครื่องมือมาใช้แล้วจุดสังเกตที่2ก็คือบนหน้าของกราฟราคาจะมีเส้นแนวรับและเส้นแนวต้านสีน้ำเงินแนวนอนพร้อมกับตัวอักษรสีเขียวบอกแนวราคาให้กับเราได้รับรู้รับทราบนะครับผมจุดสังเกตที่3นั่นก็คือหน้าต่างตรงนี้ครับหน้าต่างตรงเมาส์ผมหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ทางด้านซ้ายมือหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของเครื่องมือ Auto Chartist เป็นอินเทอร์เฟซที่จะแสดงคู่สกุลเงินต่างๆในวันนี้นะครับผมว่าใน1วันเนี่ยวันนี้เนี่ยคู่สกุลเงินแต่ละคู่นะครับผมเกิดแพทเทิร์นอะไรบ้างแล้วก็จะมาดูจากตรงนี้ทันไหมครับทันไหมครับผมโอเคต่อกันนะครับก็หน้าต่างตรงนี้เอาไว้ดูคู่สกุลเงินนะครับผมเอาไว้ดูคู่สกุลเงินต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยตอนนี้เนี่ยการที่เราจะดูว่าเราจะเล่นอะไรดี
ให้มาดูที่หน้าต่างนี้นะครับผมหน้าต่างนี้เนี่ยแล้วแต่วันนะครับบางวันเขาก็จะมีหลายหน้าอย่างตอนนี้ผมอยู่หน้าที่1ก็สามารถที่จะกดดูหน้าต่างๆได้ว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันมีคู่สกุลเงินใดบ้างทีนี้ในหน้าต่างนี้เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดของคู่สกุลเงินต่างๆนะครับผมก็จะมีชื่อของคู่สกุลเงินอย่างอันแรกเป็น XAU USD นะครับผมทองคำวงเล็บก็คือ time frame วงเล็บก็คือ time frame daily ทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เล็กๆครับผมพร้อมกับคำอธิบายของสัญลักษณ์ conservative candle นะครับผมนี่คือข้อความที่อธิบายว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเกิด pattern อะไรนะครับผมเกิด pattern อะไรแล้วมีโอกาสที่จะไปทิศทางไหนทีนี้สังเกตไหมครับว่าตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3สีมันจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับผมสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเทาสัญลักษณ์ที่มันเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีเขียวเนี่ยหมายความว่าคู่สกุลเงินนั้นเกิดแพทเทิร์นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างยกตัวอย่างตรงนี้ก็แหละตรงเมาส์ผมตรงนี้ครับ XAU USD Time Frame Dailyเกิดแพทเทิร์นที่มีชื่อว่าซับพอร์ตหรือว่าแนวรับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนั่นหมายความว่าเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะเลือกเข้าไปดูแล้วก็วิเคราะห์ได้เลยหรือสีเขียวอย่างสีเขียวตรงนี้นะครับผมสีเขียวตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับผมเป็นรูปแบบของบูลลิชเป็นรูปแบบของบูลลิชดังนั้นแล้วมันจะมีสีเทาสีเทานะครับมันคือแพทเทิร์นที่ยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะครับผมอย่างตรงนี้ยูโรแคนาดาในทางเฟรมเดลี่เกิดแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า falling wedge แต่ว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นสีเทามีโอกาสที่จะขึ้นนะแต่สัญลักษณ์เป็นสีเทานั่นหมายความว่าแพทเทิร์น falling wedge ที่เกิดขึ้นกับยูโรแคนาดาในทางเฟรมเดลี่นั้นยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์แบบมีโอกาสที่จะผิดพลาดและมีโอกาสที่จะรีเพนดังนั้นควรที่จะเลือกคู่สกุลเงินที่มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวหรือไม่ก็สีแดงนะครับผมอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างทองคำตรงนี้แล้วกัน XAU USD ใน Time Frame Daily เกิดแพทเทิร์นที่มีชื่อว่าซัพพอร์ตมีโอกาสที่จะปรับตัวลงวิธีการก็คือให้กดปุ่มวิวที่อยู่ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าชื่อของคู่สกุลเงินนั้นๆกดเข้าไปนะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาโผล่ที่กราฟราคาของทองคำโดยอัตโนมัติจากนั้นก็รอเครื่องมืออ่ะเครื่องมือโหลดมาเรียบร้อยแล้วที่อาจจะผมจะขยายนะครับทีนี้เนี่ยการที่เรากดเลือกดูทองคำเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเรามาที่หน้าทองคำเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเส้นของแพทเทิร์นเส้นของแพทเทิร์นในที่นี้ก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าแพทเทิร์นที่เราเห็นนี้เป็นแพทเทิร์นอะไรในตลาดให้เรากดดูที่หน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลตรงนี้หน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าต่างที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยเขามีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะแล้วเขาก็มีโมเมนตัมแรงขายปรากฏขึ้นไดเรคชั่นก็คือในทิศทางขาลงรูปแบบแพทเทิร์นก็คือซัพพอร์ตหรือว่าแนวรับนั่นก็คือเส้นสีน้ำเงินเส้นแนวนอนตรงนี้ตรงเอาผมตรงนี้มีโอกาสที่จะเบรกเอาลงไปนี่คือข้อมูลที่เราได้จากหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลนะครับผมทีนี้เราไปดูกันในส่วนกราฟราคาทองคำขยายขึ้นมาตอนนี้เรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่ากราฟราคาทองคำณบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่าซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตหรือแนวรับราคาลงมาทดสอบแนวรับและมีโอกาสที่จะลงได้ต่อเนื่องจากว่า direction ในหน้าต่าง pattern detail เขาบอกว่าเป็นทิศทางขาลงนะครับผมตรงนี้เป็นทิศทางขาลงทีนี้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาแต่การที่เราจะหาจุดเข้าออเดอร์ที่ได้เปรียบตลาดนั้นเราจะยังเข้าเลยเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงการที่เราเข้าเลยเนี่ยอาจจะเสี่ยงนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแนวรับแนวต้านประกอบแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าไม่อยากวิเคราะห์ด้วยตนเองเครื่องมือ AutoChartist เขาได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วมีแนวต้านใน Time Frame Daily และแนวรับใน Time Frame Daily นะครับผมอย่างตรงนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยแนวต้านใน Time Frame Daily ก็คือ 2012.85 แนวรับในระดับ Time Frame Daily นั่นก็คือ 1970.98 นี่คือแนวรับและแนวต้านใน Time Frame Daily ที่เครื่องมือเขาได้ทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็แสดงให้เราเห็นใครจะวิเคราะห์ซ้ำเพิ่มก็ได้นะครับผมใครจะวิเคราะห์ซ้ำเพิ่มก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะลองฝึกผลการเทรดเนี่ยสามารถที่จะอ้างอิงข้อมูลจากเครื่องมือ AutoChartist ได้เลยนะครับผมทีนี้เรารู้แล้วว่าแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมานะครับผมราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาต่อเนื่องจากว่ามีการ break out แนวรับตรงนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการ break out ลงมาแล้ว
นะครับผมดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปอีกดังนั้นแล้วเนี่ยการที่จะหาจุดเข้าเนี่ยถ้าจะเข้าตอนนี้เนี่ยเครื่องมือเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงถูกไหมครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วอาจจะต้องมองหาจุดเข้าเซลล์ถูกไหมอาจจะต้องมองหาจุดเข้าเซลล์เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแท่ง bearish engulfing ปรากฏขึ้นก็คือแท่งนี้ปรากฏขึ้นเป็น bearish engulfing การที่เราจะหาจุดเข้านั้นตอนนี้เนี่ยราคาเขามีการรีบาวกลับขึ้นมารอให้ราคาเข้ารีบาวกลับขึ้นมาก่อนโดยการวิเคราะห์ก็คือราคามีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นมานะบริเวณแนวต้านในทาวเฟรมเดลี่นั่นก็คือ2012นะครับผม 2012.85นี่คือเดลต้าในระดับทาวเฟรมเดลี่ราคาอาจจะรีบาวขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนบนนี้ได้หรือเกิดการไซด์เวย์เล็กน้อยแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปรับตัวลงมาการที่เขาจะปรับตัวลงมาเนี่ยแนวรับก็สามารถอ้างอิงจากเครื่องมือออโต้ชาร์ติสได้เลยนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็จะอ้างอิงจากเครื่องมือที่เขาให้จากแนวรับที่เขาให้มาเลยนั่นก็คือ1970.98นะครับผม1970.98ตรงนี้แนวรับตรงนี้ดังนั้นแล้วจึงสรุปได้ว่าราคาทองคำนะตอนนี้มีการรีบาวขึ้นมาแต่การที่จะเข้าเซลล์นั้นก็ต้องรอให้เขารีบาวขึ้นมานะบริเวณแนวต้าน 2012.85 ก่อนจึงจะพิจารณาเข้าเซลล์หากว่าไม่สามารถขึ้นไปต่อได้ก็จะปรับตัวลงมาที่แนวรับ 1970.98 ซึ่งเป็นแนวรับในระดับ Time Frame Daily นะครับผมโดยส่วนตัวผมจะยังไม่เข้าคู่นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น order buy หรือ order sell ก็ตามผมจะยังไม่เข้านะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างการนำเอาเครื่องมือ auto chartis เนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์เห็นไหมครับว่าเราจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองนะว่าตอนนี้มันเกิดแพทเทิร์นอะไรนะครับผมเกิดแพทเทิร์นอะไรแล้วมีโอกาสที่จะไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆทีนี้ตัวอย่างถัดไปนะครับผมก็จะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นเดี๋ยวผมขอหาสักครู่ก็สามารถที่จะกดเลือกดูในหน้าต่างนี้ได้ครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็มีคู่ที่เกิดแพทเทิร์นเยอะบางวันก็มีคู่สกุลเงินที่เกิดแพทเทิร์นไม่เยอะนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกดูตรงหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็จะเลือกดูว่าโอเควันนี้เนี่ยมันมีคู่ไหนเกิดแพทเทิร์นอะไรบ้างผมก็จะเลือกดูในหน้าต่างถัดไปนะครับผมอย่างหน้าที่5ยังไม่มีหน้าที่5อย่างคู่นี้นะครับผมปอนเจแปนนะครับปอนเจแปนในทาวเฟรม H4 ปอนเจแปนในทาวเฟรม H4 เดี๋ยวผมวาดให้ดูเห็นไหมครับตรงนี้ปอนจะแปลในทาวเฟรม H4 เกิดแพทเทิร์นที่ชื่อว่า Channel Up นะครับผมเดี๋ยวผมกดเข้าไปเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูนะครับผมปอนจะแปลจากนั้นก็รอเครื่องมือโหลดสักครู่หนึ่งโอเคตอนนี้ผมอยู่ในคู่สกุลเงินปอนจะแปลนะครับผมในทาวเฟรม H4 นะปอนจะแปลในทาวเฟรม H4 เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือเส้นของแพทเทิร์นซึ่งในหน้าต่างนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวอย่างที่แล้วอย่างตัวอย่างนี้ที่เราเห็นจะเป็นเส้นเทรนด์ไลน์สีน้ำเงินและเส้นเทรนด์ไลน์สีเขียว2เส้นเราจะรู้ได้ว่า2เส้นนี้มันคือแพทเทิร์นอะไรก็ดูจากหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลตรงนี้ดูจากหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ Channel Up นะครับผม Channel Up เป็นรูปแบบของการปรับตัวขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นนะครับผม Channel Up ก็คือเส้นเทรนด์ไลน์สีเขียวกับเส้นเทรนด์ไลน์สีน้ำเงินราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามีการ break out เส้นเทรนด์ไลน์สีน้ำเงินลงมาตรงนี้และ resource type บรรทัดสุดท้ายเป็น pattern ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือว่า complete นั่นเองทีนี้เรามาดูเราได้ข้อมูลมาแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าเราจะเอาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อยังไงแล้วจะเข้าจุดไหนดีมันถึงจะเหมาะสมนะครับ Channel Up โอเคเกิด pattern Channel Up มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวลงมาตรงนี้แล้วก็มีการ break out เส้น trend line สีน้ำเงินลงมาราคาร่วงลงมาเครื่องมือบอกว่าราคามีโอกาสที่จะร่วงลงต่อนะ
ดูตรงนี้ในหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลตรงดิเรกชันมีโอกาสที่จะร่วงลงต่ออ่ะการที่เขาร่วงลงมาแล้วเราเข้าไม่ทันถูกไหมครับแต่การที่เราจะหาจังหวะเข้าซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยเราจะต้องไปดูครับว่าถ้าเราจะเข้าเซลล์นะมันเป็นในH4 เนี่ยมันคือการปรับลงมาตัวลงมาในระยะสั้นถ้าเราจะเข้าเซลล์เนี่ยเรายังเข้าตอนนี้อาจจะเสี่ยงนะครับผมเข้าตอนนี้ก็คืออาจจะเสี่ยงดังนั้นราคาเขาอาจจะรีบาวขึ้นมาก็ได้นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะรีบาวขึ้นมาตรงนี้แนวต้านในระดับทางเฟรม H4 นะแนวต้านในระดับทางเฟรม H4 189.16 นะครับผม 189.16 แนวต้านในระดับทางเฟรม H4 ถ้าเกิดว่าราคาเขามีการรีบาวขึ้นมาเขาจะขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรงนี้ก่อนชนแนวต้านตรงนี้เกิดการพักตัวระยะสั้นไซด์เวย์ระยะสั้นถ้าขึ้นต่อไม่ได้ก็จะล่วงลงมายังแนวรับในระดับทางเฟรม H4 ตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ครับนั่นก็คือ 187.53 187.53 แนวรับในระดับทางเฟรม H4 ดังนั้นแล้วคู่สกุลเงินนี้ก่อนจะแปลในทางเฟรม H4 ถ้าเกิดว่าเขารีบาวขึ้นมาก็จะขึ้นมาทดสอบแนวต้าน 189.16ถ้าขึ้นไปเลยถ้าขึ้นไปไม่ได้แล้วมีการทิ้งตัวลงมาแล้วมีรูปแบบของการกลับตัวบวกกับโมเมนตัมแรงขายที่แข็งแรงอาจจะลงมาที่แนวรับในระดับทางเฟรม H4 นั่นก็คือ 187.53 แนวรับตรงนี้ซึ่งแนวรับและแนวต้านตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะแต่ผมอ้างอิงจากสิ่งที่เครื่องมือ Auto Chartis เขาวิเคราะห์มาเลยใครจะวิเคราะห์ซ้ำก็ได้นะครับผมใครจะวิเคราะห์ซ้ำเพื่อความชัวร์เพื่อความแม่นยำก็ได้แนะนำนะครับผมแต่ตรงนี้ผมยกตัวอย่างในกรณีที่ผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะในกรณีที่ผมไม่ได้วิเคราะห์เองผมเอาข้อมูลจากเครื่องมือ Auto Chartis เนี่ยหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องมือ Auto Chartis เนี่ยเขาวิเคราะห์มาให้แล้วบางส่วนผมก็เอามาต่อยอดหรือถ้าเกิดว่าใครนำเอาความรู้ที่มีไม่ว่าจะเป็นฟิโบนัชชีเอเลียนเวฟหรือว่ารูปแบบแพทเทิร์นต่างๆมาวิเคราะห์ซ้ำเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นโดยสรุปแล้วถ้ารีบาวด์ขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านก็อาจจะลงไปต่อนั่นเองแต่ในทางกลับกันล่ะในทางกลับกันถ้าขึ้นมาไม่ถึงล่ะถ้าขึ้นมาไม่ถึงแนวต้านตรงนี้ล่ะก็อาจจะมีการไซด์เวย์เล็กน้อยนะครับผมหรือไม่ก็ปรับตัวลงมาอีกครั้งนึงที่แนวรับ 187.53 แนวรับตรงนี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ดังนั้นแล้วคู่สกุลเงินนี้เนี่ยก็ให้ดูอีกทีนึงเพราะการวิเคราะห์เนี่ยหลายคนอาจจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมัลติไทม์เฟรมเข้ามาช่วยอย่างตอนนี้ผมอยู่ในไทม์เฟรม H4 เนาะตอนนี้อยู่ในไทม์เฟรม H4 ถ้าเกิดว่าจะวิเคราะห์แบบมัลติไทม์เฟรมเนี่ยก็คือวิเคราะห์หลายๆไทม์เฟรมอาจจะต้องมาดูในทางเฟรม H1 ประกอบด้วยนะครับผมอ่ะผมกดเข้ามาในทางเฟรม H1 ผมก็จะเห็นตรงนี้ครับก็จะมีเส้นแนวต้านของทางเฟรม H1 ปรากฏขึ้นและแนวรับของทางเฟรม H1 ปรากฏขึ้นในแต่ละทางเฟรมเนี่ยก็จะมีแนวรับแนวต้านที่ไม่เหมือนกันหรือแนวราคาสำคัญที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างแนวตรงนี้เนี่ย188นะครับผม 188.65แนวต้านในระดับทางเฟรม H1 เขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับผมว่าหยุดณบริเวณซัพพลายโซนนั่นเองก็ใช้อ้างอิงได้เลยนะครับผมคือถ้าราคาเขามีการไซด์เวย์หรือขึ้นมาตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงไปอีกแบบนี้ครับหรือถ้าขึ้นมาเจอแนวต้านในระดับทางเฟรม H1 ตรงนี้ไม่ผ่านแล้วก็ลงอีกก็เป็นแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้คือการเอาเทคนิคมันติดไทม์เฟรมเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์กับเครื่องมือนะครับผมเดี๋ยวผมกลับไปที่ไทม์เฟรม H4 อย่างที่บอกว่าใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยเอามาใช้ร่วมกันกับเครื่องมือ Auto Chartis เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่ในตัวอย่างนี้ผมลองวิเคราะห์แบบไม่ใช้ความรู้ของตัวเองผมจะใช้แต่เครื่องมือทุกคนก็จะได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมืออย่างเดียวเนี่ยเราไม่วิเคราะห์เองเลยเนี่ยแล้วเอาข้อมูลแพทเทิร์นของเขาอย่างเดียวแล้วเอาแนวรับแนวต้านของเขาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงความแม่นยำจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมของคู่สกุลเงินปอนด์เจแปนในทางเฟรม H4 นั่นเองเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างอีกสักหนึ่งคู่สกุลเงินนะครับผมตัวอย่างอีกสักหนึ่งคู่สกุลเงินเอาเป็นคู่สกุลเงินที่
รูปแบบยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์แล้วกันนะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันนะครับเราไปดูกันว่าไอ้คู่สกุลเงินที่สัญลักษณ์มันเป็นสีเทาทั้งหลายแหล่เนี่ยรูปแบบเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์แล้วมีโอกาสจะรีเพนต์หรือว่าเฟลในตลาดเนี่ยวิเคราะห์ยากหรือเปล่านะครับผมอย่างเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับคุณซิงเวย์แต่ผมขอหาสักครู่นึงสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันเขาจะมีคู่สกุลเงินที่น่าสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวันจะมีไม่เหมือนกันนะก็หาดูได้สามารถเล่นได้คือผมจะบอกว่าข้อดีของเครื่องมือออโต้ชาร์ทิสก็คือเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองหมายถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งสำรวจตลาดด้วยตนเองนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยมันมีคู่ไหนแบบน่าสนใจบ้างปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูว่าตลาดเนี่ยมันมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างเราก็จะวิเคราะห์ด้วยตนเองถูกไหมครับแต่นี้เครื่องมือเนี่ยเขาก็ช่วยเราวิเคราะห์แล้วในระดับหนึ่งก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ได้เลยอย่างตรงนี้สวิตช์ J นะครับเฟรม H4 เกิดรูปแบบของ Triangle นะครับผมเรามาดูกันสวิตช์ J ในไทม์เฟรม H4 เป็นตัวอย่างสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมสวิตช์ J ในไทม์เฟรม H4 อันนี้คือก่อนหนึ่งเข้ามาเราก็จะเห็นแนวรับแนวต้านของไทม์เฟรมต่างๆเห็นเส้นเทรนด์ไลน์สีน้ำเงินกับเส้นเทรนด์ไลน์สีเขียวมันคือแพทเทิร์นอะไรก็มาดูในหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลเขาเขียนว่าแพทเทิร์นก็คือ triangle แพทเทิร์นคือ triangle นะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น direction เป็นขาขึ้นแต่ resolve type หรือว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะผิดภาพหรือมีโอกาสจะ repaint ได้เป็น emerging นะครับผมก็หน้าต่างนี้ก็ปิดไปก่อนเราได้ข้อมูลมาแล้วทีนี้เราซูมเข้าไปดูในคู่สกุลเงินสวิตเจนอะแพทเทิร์นเกิดขึ้นยังไม่สมบูรณ์ทีนี้ผมจะพาไปดูว่าความยากในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะชวนปวดหัวนะครับผมโอเคตอนนี้ราคาเนี่ยเกิดแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า triangle ถูกไหมครับก็คือตรงนี้เส้นเทรนไลน์สีเขียวและเส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินนะครับผมทีนี้ราคาเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่บริเวณตรงนี้แต่ผมขีดสวยๆนะครับราคากระจุกตัวอยู่บริเวณตรงนี้เส้นแนวรับตรงนี้แล้วราคาก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเครื่องมือบอกว่าราคามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อโอเคราคามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อถ้าเขาขึ้นจริงๆเขาจะไปทดสอบแนวต้านในระดับ time frame H4 นั่นก็คือ 170.60 ตรงนี้นะครับผม 170.60 ถ้าขึ้นต่อนะจะขึ้นไปตรงนี้ดังนั้นแล้วถามว่าถ้าจะบายตอนนี้บายได้ไหมบายได้แต่เสี่ยงนะครับสมมติคุณเข้าบายตรงนี้บายตรงนี้ stop loss อาจจะอยู่ข้างล่างตรงนี้แนวรับนั่นก็คือ 169.12 นี่คือ stop loss SL นะครับผมอันนี้ order buy นะบายขึ้นไปแนวต้านคือตรงนี้นี่คือ TP1 ที่1ถ้าขึ้นต่อไปยัง TP ที่2แนวต้านตรงนี้ TP2 แบบนี้ก็ได้ถ้าไปยัง TP1 เนี่ยโอกาส RR จะอยู่ที่1ต่อ1นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปยัง TP2 เนี่ยโอกาสคือ1ต่อ2นะครับผมโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ย1ส่วนกำไรเนี่ย2ส่วนดังนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยถ้าจะบายไปได้แต่ทีนี้เรามาดูในกรณีที่มันไม่ขึ้นล่ะถ้ามันไม่ขึ้นขึ้นมาชนแนวต้านตรงนี้ 170.60 ไปต่อไม่ได้ปรับตัวลงมายังแนวรับข้างล่างตรงนี้แนวรับทาง frame H4 นะครับผมตรงนี้169เดี๋ยวผมเขียนให้ 169.12 คือปรับตัวลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เสี่ยงที่กับการที่เราจะเข้าบายใช่ไหมครับหรือถ้าจะเข้าเซลล์ก็ควรจะไปเซลล์ที่ 170.60 นะครับผม 170.60 แนวต้านในระดับ time frame H4 ถ้าเซลล์ข้างบนนะราคาปรับตัวลงมาแนวรับตรงนี้ก็เป็น TPแบบนี้ก็ได้นะครับผมดังนั้นแล้วสรุปก็คือมีโอกาสที่จะทั้งขึ้นก็ได้ลงก็ได้หรือเขาอาจจะไซด์เวย์ก่อนก็ได้นะเขาอาจจะไซด์เวย์ก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือไซด์เวย์ก่อนแล้วค่อยลงนะครับผมดังนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับผมว่านี่คือตัวอย่างของคู่สกุลเงินที่แพทเทิร์นเนี่ยมันยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์นะครับผมการจะดูว่าแพทเทิร์นเกิดขึ้นสมบูรณ์ไหมให้ดูตรงช่องสุดท้ายของหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลนะอันนี้คือหน้าต่างแพทเทิร์นดีเทลนะครับผมให้ดูตรงช่องสุดท้ายที่เขียนว่ารีซอร์สไทป์ตรงนี้ถ้าเขียนแบบนี้อิมเมอร์จินเนี่ยคือแพทเทิร์นยังไม่สมบูรณ์
โดยส่วนมากแพทเทิร์นที่ยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เนี่ยจะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเทาในลักษณะเช่นนี้พอจะนึกภาพออกไหมครับดังนั้นแล้วควรจะเลือกคู่สกุลเงินใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์เป็นสีแบบนี้ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีแบบนี้นะครับผมสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สีเขียวคือ bullish สีแดงคือ bearish นะครับผมให้เลือกแบบนี้วิเคราะห์ง่ายแล้วมีโอกาสที่จะไปยังทิศทางที่เขาคาดการเอาไว้สูงกว่านั่นเองนะครับผมก็สำหรับเครื่องมือ Auto Chartist ในวันนี้นะครับผมก็อันนี้คือตัวอย่างโดยเบื้องต้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบตัวอย่างโดยเบื้องต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้งานจริงๆเนี่ยเครื่องมือ Auto Chartist เนี่ยครับมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีทั้งเบื้องต้นแล้วก็ขั้น Advanced นะครับผมซึ่งที่ผมนำมาไลฟ์เนี่ยมันคือเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมือแบบนี้ด้วยนะแล้วเครื่องมือมันเอาไว้ทำอะไรนะครับผมเครื่องมือก็เอาไว้ช่วยเราวิเคราะห์1ข้อดีข้อที่1คือข้อดีข้อที่1นะข้อดีข้อที่1คือเขาทำการสแกนตลาดให้เราเขาสแกนตลาดให้เราเลยว่าใน1วันเนี่ยมีคู่สกุลเงินไหนบ้างเกิดแพทเทิร์นอะไรเขาบอกเราหมดเลยนะผมอย่างเนี้ย New USD เกิด Falling Wedge เกิด Falling Wedge สนใจไหมถ้าสนใจคุณก็กดเข้าไปวิเคราะห์ได้เลยอย่าง Odd New Zealand เกิด Descending Triangle สนใจไหมถ้าสนใจก็กดเข้าไปวิเคราะห์ต่อนิวซีแลนด์ออสนิวซีแลนด์นี้ก็เหมือนกัน descending triangle ถ้าสนใจก็กดเข้าไปนะครับผมหรืออันนี้นิวซีแลนด์ USD นะครับ frame daily falling wedge เหมือนกันถ้าสนใจก็กดเข้าไปหรือไม่อยากดูหน้านี้ดูหน้าอื่นก็ได้ก็มีหลายหน้าให้เลือกนะครับผมข้อดีข้อ1ก็คือเขาสแกนให้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาวิเคราะห์ว่าวันนี้จะเทรดคู่ไหนดีวันนี้มันมีอะไรน่าเทรดบ้างไล่เลยไล่วิเคราะห์ทีละอันเลยก็จะเสียเวลาถูกไหมครับเครื่องมือนี้ช่วยได้เยอะนะครับเครื่องมือนี้ช่วยได้เยอะดังนั้นแล้วลองเอาไปใช้กันดูข้อดีข้อที่2คือเขาทำการช่วยวิเคราะห์นะครับผมเขาไม่ได้วิเคราะห์ทั้งหมดนะเขาช่วยเราวิเคราะห์ส่วนหนึ่งทองคำตอนนี้เกิดแพทเทิร์นอะไรนะครับผมยูโร USD ตอนนี้เป็น head and shoulder ปอนเจแปนตอนนี้คือ rising wedge อะไรอย่างเงี้ยครับเขาวิเคราะห์ให้เบื้องต้นสนใจไหมถ้าสนใจก็กดเข้าไปวิเคราะห์ซ้ำจะตีฟิโบนัชชีตีเอียดเวฟเพิ่มก็ได้เพื่อความแม่นยำดังนั้นแล้วเครื่องมือ Auto Chartist เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เทรดให้เราโดยอัตโนมัติแต่เขาก็ช่วยสแกนตลาดและวิเคราะห์ให้ส่วนหนึ่งนะครับผมสแกนตลาดเนี่ย 100%สแกนเนี่ย 100% เลยแต่วิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์นี่คือ 50% นะครับ 50% เขาวิเคราะห์ให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ต่อวิเคราะห์ทำไมวิเคราะห์หาจุดเข้าที่ได้เปรียบตลาดนั่นเองนี่คือข้อดีของเครื่องมือ Auto Chartist ตรงนี้นะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้นะครับผมใครสนใจก็เอาไปใช้ได้ลองดูนะครับผมลองดูไม่เสียหายดังนั้นแล้วเครื่องมือตรงนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมเครื่องมือ Auto Chartist เนี่ยให้บริการโดยโบรกเกอร์ Go Markets ไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายคุณเปิดพอร์ตมากับเราคุณอาจจะยังไม่เติมเงินเลยนะอาจจะยังไม่เติมเงินเข้าพอร์ตเลยคุณก็ใช้เครื่องมือได้นะครับใช้เครื่องมือได้เอาไปวิเคราะห์เป็นพอร์ตเดโมก็ได้หรือใครเปิดพอร์ตเดโมมานะครับผมเปิดพอร์ตเดโมยังไม่ลองเทรดเงินจริงก็ใช้เครื่องมือ Auto Chartist ได้ใช้ได้ครับหรือพร้อมแล้วอ่ะเปิดพอร์ตมาพร้อมเทรดเงินจริงแล้วเติมเงินเข้าไปก็ใช้เครื่องมือได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเครื่องมือเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับผมมีอย่างเดียวก็คือลองเปิดพอร์ตกับ Go Markets ดูนะครับผมแล้วโหลดเครื่องมือติดตั้งเครื่องมือใช้ได้แค่2อันนะจะมีคอมพิวเตอร์กับแล็ปท็อปใช้บนคอมพิวเตอร์กับแล็ปท็อปโดยการใช้เนี่ยได้ทั้ง MP4 และ MP5 นะครับผมส่วนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android เนี่ยยังใช้ไม่ได้ iPad ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมแต่รู้ไหมครับว่าในอุปกรณ์พกพาอย่างมือถือและ iPad จะเป็นแอปนะมันจะเป็นแอปเอาไว้สำหรับแจ้งเตือนเป็นสัญญาณรายวันนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดในสัปดาห์ถัดไปดีกว่านะครับสัปดาห์นี้ผมมาพูดในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมเครื่องมือใช้ฟรีสรุปคือเครื่องมือใช้ฟรี
ครื่องมือใช้ฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพอร์ตจริงพอร์ตเดโมยังไม่เติมเงินหรือเติมเงินแล้วใช้ฟรีนะครับถ้ายังใช้ไม่เป็นทุกคืนวันพฤหัสมาดูไลฟ์ของผมได้หรือจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับใครมาไม่ทันก็ดูไลฟ์ย้อนหลังใน YouTube หรือเพจ Facebook Go Market ดูได้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีดูได้เลยหรือใครอยากจะใช้แบบแอดวานซ์กว่านั้นน่ะคือใช้แล้วอ่ะแต่มันไม่ซักเซสอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้เก่งขึ้นก็ได้เพราะผมจะบอกว่าเครื่องมือเนี่ยมันมี2ระดับระดับเบื้องต้นก็คือที่ผมพูดวันนี้แหละที่ผมพูดวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันคือเบื้องต้นแบบเบื้องต้นมากๆรายละเอียดเชิงลึกจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะครับผมหมายถึงว่าการที่จะใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำมันมีมากกว่านั้นนะครับผมและเราสามารถที่จะใช้ให้มันมีความแม่นยำสูงได้นะครับผมตอนนี้คือเบื้องต้นถ้าอยากรู้ว่ามันดีจริงไหมก็ลองดูไลฟ์ครั้งหน้านะครับผมคืนวันพฤหัสทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ที่โกมาร์เก็ตจะมีสอนนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับเครื่องมือ Auto Chartist ใช้งานฟรีนะครับใครสนใจติดต่อ support Go Market ได้เลย @ line OA ได้เลยนะครับผมติดต่อไปใช้งานได้ฟรีพอจริงพอเดโมใช้ได้หมดนะครับใช้ยังไม่เป็นสอบถามแอดมินได้หรือดูไลฟ์ทุกคืนวันพฤหัสได้นะครับผมมีบริการความรู้อย่างนี้ให้ทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ใช้นะส่วนตัวผมก็ใช้เครื่องมือตรงนี้เพราะอะไร1คือเขาสแกนตลาดให้อันนี้สบายมากนะครับผม1คือเขาสแกนตลาดให้นะเขา1คือเขาสแกนตลาดให้คือเราไม่ต้องมาดูว่าวันนี้ทองคำมันน่าเป็นยังไงเกิดแพทเทิร์นอะไรน่าเล่นไหมคู่เงินคู่นี้เป็นแพทเทิร์นอะไรน้ำมันเกิด head and shoulder หรือมันเป็นยังไงมันควรจะเล่น buy หรือ sell อันนี้คือเราไม่ต้องทำเองเครื่องมือบอกเลยนะครับผมในวันนี้ทองคำเกิด head and shoulder euro USD เป็น channel up นะครับผมน้ำมันเป็น reverse head and shoulderหรือคู่สกุลเงินอื่นๆปอนเจแปนเป็นแฟลกเขาบอกเรามาแล้ว 50% อีกครึ่งนึงไปวิเคราะห์ซ้ำหาจุดเข้าที่แม่นยำนะครับผมถ้าสนใจความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตาม Go Markets นะครับผมนี่เป็นแค่เบื้องต้นนะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นมันยังมีแอดวานซ์กว่านี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับผมค่ำคืนนี้ใช้เวลาไม่นานผมก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้ากล่าวสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับผมกู๊ดไนท์นะครับผม